ตอนประถมประมาณช่วงป .5 ป .6 มั้งกูก็เพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดมาถึงกรุงเทพมาอยู่แม่ใช่ไหมประมาณป .5 กูได้ยินว่ามีเด็กนักเรียนใหม่คนหนึ่งพูดประมาณว่าเป็นผู้หญิงน่ารักดีน่าอะไรเงี้ยกูก็เห็นกูก็ยังไม่ได้อะไรมากวันหนึ่งไม่รู้ทำไมจู่ๆกูก็แบบมีความรู้สึกแปลกๆกับเขาเฉยเลยมึงอยากฆ่าเขาหรืออะไรเอาไม่ใช่หรอกูจะสมมติว่าเขาชื่อบอแล้วกันเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างน่าร่าเริงนะใส่แว่นมาแว่นอะไรโอ๊ตุสพูดดิแว่นกองแสงสีฟ้าคุณภาพดีหน้าตาดูหรามีความสามารถในการลดแสงสีฟ้าซึ่งเป็นผลทำให้ตาเมื่อยล้าได้และในปัจจุบันนี้ Optus กำลังมีแว่นซีรีส์ใหม่ของเขานั่นคือรุ่น Exhaust Stainless Steel ประกอบด้วยแว่น5รุ่นในการรายละเอียดไปดูได้ใต้คลิปได้แต่ว่าตัวเจ้าของช่องนั้นจะใช้ของสเกาซื้อตามกูซะรุ่นนี้มีขนาดที่เบาและบางมุมทุกมุมเป็นส่วนโค้งหมดแต่ว่ามีความแข็งแรงทนทานและวัสดุประกอบของรุ่นนี้เป็นสแตนเลสและเป็นสแตนเลสคุณภาพดีแบบนาฬิกาหรูบางรุ่นเลยก็คือแค่ตัวแว่นแม่งก็หล่อเท่ชิบหายแล้วมึงจะไม่ซื้อได้ไงวะทั้งรุ่นนี้ราคาเดียวกันหมดเลยคือ 3,990 แล้วถ้าคุณเกิดซื้อก่อนหมดเดือนสิงหาคมเดือน8เนี่ยมันจะลดราคาให้300บาทและสามารถใส่โค้ดชื่อช่องเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมได้และมีโอกาสลุ้นรับ PS5 ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปไปดูในเพจได้ตอนนั้นน่ะมันมีวิชาภาษาไทยมั้งครูเค้าอ่ะไม่ได้สอนแต่ว่าให้เราไปอ่านหนังสือในห้องสมุดแทนแบบหาความรู้อะไรเงี้ยบอเนี่ยเขาก็นั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวใช่ป่ะซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็แบบนั่งกัน2คนแบบน่ารักเชียวแบบเขาแบ่งหนังสือให้กูอ่านด้วยมั้งไม่รู้หรือว่ากูแบ่งให้เขาไม่รู้จำไม่ได้นั่งแบบใกล้ชิดกันอ่านหนังสือด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกูก็อ่านหนังสืออยู่เขาก็อ่านหนังสืออยู่กูก็นึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้กูบอกเขาว่าหนังสือเนี่ยยืมได้ใช่ไหมเขาก็แล้วกูก็บอกแล้วใจเธอยืมได้หรือเปล่าไอ้ที่มันตายอ่ะนั่นแหละเป็นไงคนลุกที่ตายเลยกูอยากได้โมเมนต์เนี้ยกูเขินมากจนถึงปัจจุบันเลยนะเว้ยแล้วหลังจากนั้นคือเขาตอบว่าอะไรไม่ตายมาจนถึงตอนแบบช่วงจบป.6 อ่ะกลายเป็นรูปโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โดยบุหรี่พูดภาษาพม่าด้วยพี่ใหญ่จะขำเป็นภาษาโปรตุเกสอะไรเงี้ยเฮ้ยกูก็ขำมุกมึงทีเดียวมึงสาพวกกู2คนเลยเหรอใจเย็นดีเฮ้ยไม่นะจอร์จกูขอโทษอะไรเงี้ยเย็นนะจอร์จเป็นโปรไอ้เหี้ยกูจะเป็นซอมบี้เอาเบรกอะไรเหี้ยกูก็เจอเขาที่โรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนมัธยมเพราะว่าโรงเรียนเก่ากูมันมีแค่ถึงป.6กูก็ต้องย้ายโรงเรียนไปเพิ่มโรงเรียนไม่เพิ่มชั้นพื้นที่ไม่พอมั้งมันตอบจริงจังเฉยเลยเมื่อคุณเล่นมุกกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ให้คำสอนในชีวิตคุณมาสกิลกูมันไม่ถึงต้องอยู่กับแก๊งเด็กแว้นหรือแก๊งสกอยมาสัก 2-3 ทีไม่ค่อยอยากอยู่เลยถ้าเกิดช่องอยู่มันยังเหมือนในวชิเลยอ่ะแบบเปลี่ยนจากเด็กติ๋มเด็กชาติหมากลายเป็นแบบเด็กชาติหมาแต่อีกแบบนึงอ่ะเด็กชาติหมาเด็กอะไรมึงก็พูดเลยได้ยุงพูดเลยเฮียพูดเลยไอ้สัตว์ฝนตกไอ้เฮียปิดหน้าต่างแบบอ่ะจอน้ำโรงบาลกูไอ้วายทำไมไม่วิทน้ำออกอ่ะมึงก็ดูน้ำเลยดิเหี้ยน้ำบริโภคได้มึงดู2ปีแล้วยังไม่หมดเลยเฮ้ยกูว่าหมดนะเว้ยเฮ้ยเหี้ยเอาละทั้งหมู่บ้านทั้งเมืองมาดูดอ่ะเอาดูดแล้วก็กลืนเข้าไปกูว่าหมดคนก็หมดเหมือนกันเนี่ยกูอ่ะนั่งรถเมย์กลับแล้วกูอ่ะก็เห็นเขาขึ้นรถเมย์กลับด้วยแล้วก็นั่งข้างๆกันพยายามจะหาเรื่องคุยให้ได้หาเรื่องชวนคุยซึ่งกูหาเรื่องอะไรชวนเขาคุยเกเดตลังเชื่อเขาบอกอ๋อเป็นปืนนี้ใช่ไหมก็ทำท่าแบบหักปืนใส่กระสุนแล้วพับปืนกลับโอ้โหนี่อนาคตเมียความรักคืออะไรใครตอบได้ช่วยตอบกูก็ลงจากรถต่อแล้วเขาก็ไปเริ่มสมัคร YouTube สมัคร Facebook สมัครโลบอกอะไรเงี้ยมึงพูดเหมือนโฆษณาโลบอกอะไรจะเข้าเลยฟรีโลบักใต้ลิงก์นี้ไอ้เหี้ยแบบไวรัสที่รออยู่ประมาณ 9,000 ล้านตัวโอ้โหฟรีแอคเคาท์โลบักคืออะไรซึ่งหลังจากที่กูแบบสมัครเสร็จปุ๊บกูพิมพ์ชื่อเขาหาใน Facebook แล้วกูก็เจอรูปโปรไฟล์เขาก็ทักไปเขาไปเลยกูว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันนานเลยมีอย่างหนึ่งที่กูไม่ควรทำเขาก็ส่งรูปมาแหละแล้วกูก็ทักไปบอกว่าโอ้โหดำขึ้นเยอะเลยนะ จำได้ว่าเขาอ่ะอันเฟนกู ซึ่งพอกูไปดูในสตอรี่เขากูก็เห็นว่าเขาก็มีแบบมีผู้ชายหลังจากนั้นกูก็ไม่ได้ทักเข้าไปอีกเลยสามารถมูฟออนจากเขาได้ครับเราได้ข้อคิดอะไรจากการฟังครั้งนี้ครับพุทธเทพก่อนอื่นนะครับขอบคุณที่เปิดอกกับพวกเรานะครับมีใครอยากจะเปิดต่อไหมครับ
แค่กูเปิดหน้ามือแบบตรงตุ้ม